สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องภาพพี่น้องเขาครัวคือเก่าเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องไปทําอะไรในครัวกับข้าวอะไรไปดูด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะไปสิต้มเข้มขาหมูเนาะค่ะต้มเข้มขาหมูใส่ผักกาดดองเนาะค่ะเนาะนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงกับซีมี่นี่นะคะเครื่องเทศเนาะค่ะบ่มีเครื่องปรุงเครื่องเทศกับซีมี่นี่ค่ะอบเชยโปรยกากเนาะค่ะแล้วก็มีผักชีเนาะค่ะแล้วก็ข่าเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าข่ากระเทียมพริกไทยเนาะค่ะเดี๋ยวเบื้องตอนค่อยสิเอาลงหม้อเนาะค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมข่าเนาะค่ะเขาบ่ได้ห่อเขาบ่ห่อนะค่ะพี่น้องสิมีลาบผักชีเนาะลาบกับต้นไทรไปด้วยกันใส่ไปนี่เนาะค่ะพี่น้องจะมีพริกไทยเนาะค่ะไทยใส่ไปทั้งเม็ดเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่ไปทั้งเม็ดค่ะก็อันนี้ลวกแล้วนะคะต้มแล้วโปรยกั๊กนี่ก็อบเชยนะคะพี่น้องใส่ไปโหลดนะใส่ไปขาหมูเนาะค่ะพี่น้องใส่ไปพอดีโปะไปเลยใส่ไปทั้งอันนี่หมูสามสั้นเนาะค่ะพี่น้องหมูสามสั้นยายติ๋มบ่กินขาแต่ว่าแล้วกินหมูสามสั้นใส่แล้วเนาะใส่ไปตอนอย่างนี้นะคะเครื่องปรุงค่ะพี่ดอกซอสฟ้าเขียวด้วยค่ะเกลือนะคะพี่ดอกดอกเกลือเนาะค่ะแล้วก็เข้มหน่อยอยู่ดำพี่น้องเดี๋ยวแม่เอาแซ่บใส่ลงไปสองบุ๋มนะคะไอ้ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แล้วแต่ผู้มัดนะคะเนาะรสดีเราต้องมีเลยนะคะเนาะน้ำตาลก็เขี่ยนะคะพี่น้องใส่ไปเลยน้ำตาลแค่น้อยนะคะพี่น้องประมาณนี้น้ำมันเพิ่มจักหน่อยนะคะพี่น้องเนาะ
ครื่องปรุงใส่เบิ่งแล้วนะคะพี่น้องที่นี่เติมน้ำไปจังหน่อยค่อยสิเอาไปใส่เตาเดี๋ยวต้มเตาให้เดือดเดี๋ยวขอไปติดเตาทานเนาะค่ะเนาะพี่น้องใส่กระทะนี่นะคะเนาะพี่น้องเติมน้ำลงไปนะคะประมาณนี้เติมไปเลยพี่น้องเปิดแก๊สค่ะพี่น้องมันพี่น้องจ้ากำลังเดือดปุดปุดเนาะค่ะขึ้นไปนี่นะคะพี่น้องโอ้ไอกระทะเตาถ่านเนาะพี่น้องเนาะปิดไว้เดี๋ยวเอาน้ำมาเติมจังหน่อยค่ะพี่น้องค่ะจ้าค่ะพี่น้องจ้าขาหมูเสร็จสับเรียบร้อยต้มเค็มขาหมูเนาะค่ะพี่น้องใส่กระทะต้มเตาทานเลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นคักๆเนาะค่ะพุ่นเป็นตาแซ่บเปื่อยแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าข่อยจะเอาแซ่บไว้อีกสี่แล้วค่ะพี่น้องพี่น้องข่อยเอาไข่มาใส่น้ำน้อยยี่ติ๋มแล้วว่าเอาใส่เอาไข่ใส่ข่อยกินน้ำแน่ว่าสั่นก็เลยสิเอาไข่ใส่ให้เราเนาะค่ะนี่หมูสามสั่นแล้วแล้วค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อำลาพาจากกันไปแล้วนะคะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อค่ะพี่น้องให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนไปละค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ